สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้โบจะพาคุณผู้ชมนะคะมานำเมล็ดนะคะลงฟองน้ำแต่ว่าวันนี้จะไม่ปกติก็คือมันจะเป็นเมล็ดนะคะที่เราบ่มจนมันยืดแล้วนะคะเพราะว่าก็จะมีหลายกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นลืมบ้างนะคะไม่มีเวลาบ้างนะคะแล้วก็มันทำให้ต้นกล้าของเรายืดนะคะตัวนี้เป็นต้นกล้าที่โบบ่มไว้วันนี้ก็วันที่4แล้วนะคะซึ่งเขาสมควรที่จะได้ลงตั้งแต่วันที่2ที่3แล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรของเรานะคะตัวนี้มันยังสามารถปลูกได้แล้วก็ให้เป็นพุ่มได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมให้ดูใกล้ตอนวางเนี่ยโบก็วางไว้ทางนี้นะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยโบวางทางนอนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมานะคะชูขึ้นมามันจะได้เอาลงฟองน้ำง่ายนะคะลักษณะมันก็จะเป็นแบบลากยาวๆหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นลากยาวๆนะคะทีนี้นะเวลาที่เราคีบลงเนี่ยตรงนี้มันก็จะยังอ่อนแอนะคะยังไม่แข็งแรงนะคะเวลาที่เราคีบลงเนี่ยต้องอย่างเบามือด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวโบจะทำให้ดูนะคะอันนี้เป็นฟองน้ำที่โบก็ได้นวดจนชุ่มน้ำไปหมดแล้วนะคะโบก็จะใช้ที่หนีบนะคะสองอันแบบนี้นะคะโบก็จะค่อยๆหยิบนะคะต้นกล้าขึ้นมาไอ้พวกนี้นี่ข้างล่างนี่เป็นคอร์สรอบนี้ก็จะมีเกือบทุกชนิดเลยนะคะเป็นฟิลเล่มินิคอร์สนะคะเลดโอ๊กกินโอ๊กนะคะแต่ว่ากินโอ๊กรอบนี้เนี่ยไม่ค่อยงอกเลยนะคะโบก็จะเอาพวกนี้แหละที่โบได้เพาะนะคะไปแทนพวกนี้ข้างล่างเนี่ยที่โบหยิบไปเพาะบ้างแล้วนะคะก็คือเป็นคอร์สนะคะเอาออกมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะสับสนนะคะใครที่เป็นแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะผู้ชมมันสามารถที่จะปลูกได้อยู่นะคะค่อยๆหยิบขึ้นมานะคะให้เราจับลากนะคะแล้วก็แหวกออกแล้วก็ดึงนะคะดึงลงไปข้างล่างดึงลงไปดึงลงไปแล้วก็ให้ส่วนใบเนี่ยโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวโบจะเอาลงอีกก่อนนะคะเดี๋ยวโบจะสลับกล้องให้ดูดึงขึ้นมานะคะแหวกออกแล้วก็ดึงลงแบบนี้ค่อยๆทำนะคะลากข้างล่างมันช้ำไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้ต้นช้ำนะคะคุณผู้ชมนี่ค่อยๆทำแบบนี้ต้นขนาดนี้นะคะพวกนี้ช้ำเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะแต่ว่าอย่าให้พวกตรงนี้มันช้ำนะคะถ้าตรงนี้ช้ำก็คือไม่รอดแน่นอนนะคะคุณผู้ชมโบจะดึงลงไปนะคะจับแล้วก็ดึงลงไปนะคะดึงลงไปจนกว่ามันจะเกือบถึงใบประมาณตรงนี้นะคะจนให้ถึงใบตรงนี้ดึงลงแล้วก็ให้มันชูขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้โบเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะก็คือตัวนั้นยิ่งยืดกว่ารอบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังสามารถปลูกได้แล้วก็เป็นพุ่มดีถึงแม้ว่ามันจะมีก้านนะคะยืดขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาถ้าหากว่าลืมเพาะนะคะลืมเอาออกจากตู้เย็นแล้วลืมนะคะหรือว่าไปธุระนะคะกลับมาบ้านแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ลืมอย่างนี้นะคะตัวนี้มันก็แก้ไขแบบนี้ได้เลยนะคะเอาลงได้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางไปวางแดดไว้นะคะหรือว่าในร่มในโรงเรือนนะคะถ้าบ้านคุณผู้ชมแดดมากนะคะหาพื้นที่ที่แดดลำไรนะคะอย่าเพิ่งเอาออกแดดจ้าเกินไปอาจจะเป็นใต้ชายคานะคะฝั่งที่มีแดดส่องถึงในช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เกินเที่ยงประมาณนี้นะคะหรือว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยได้รับแดดนะคะอาจจะแช่ช่วงบ่ายอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็
จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะคะในการปลูกผักอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกกินเฉยๆเนี่ยปลูกได้นะคะผู้ชมถึงแม้มันว่ามันจะยืดอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เหมือนกันนะคะแค่อาจจะว่ามันจะไม่เป็นพุ่มสวยแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าปลูกกินไม่น่าจะใช่ปัญหานะคะอันนี้เราก็เลี้ยงปกติได้เลยค่ะคุณผู้ชมเลี้ยงปกติได้เลยนะคะ7วันนะคะ 5-7 วันเราก็เริ่มให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ย AB ก็คืออัตราส่วน3 cc ตัวน้ำ1ลิตรอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่ใช้สูตรไหนก็อย่าลืมถามร้านด้วยนะคะว่าต้นกล้าขนาดเท่านี้เท่านี้ให้ใช้อัตราส่วนปุ๋ยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางเจ้าน่ะเขาก็ให้ใช้แค่ 1.5 cc แบบนี้นะคะคุณผู้ชมหรือว่า 2 cc ต่อน้ำ 1 ลิตรอย่างนี้เป็นต้นการให้ปุ๋ยก็สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าโบบอกว่าให้ปุ๋ย 3 cc ต่อน้ำ 1 ลิตรนะคะตลอดอายุการปลูกเนี่ยก็ 3 cc เหมือนกันอย่างนี้ก็อาจจะให้ผักทำให้ผักมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะว่าปุ๋ยละสูตรอาจจะให้ใช้ 5 cc หรือว่าบางสูตรให้ใช้ 2 cc 2.5 cc แบบนี้นะคะผักของเราถึงจะไม่มีปัญหานะคะแต่ส่วนมากแล้วก็จะเห็นใช้3 cc กันนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ว่าไม่ได้นะคะหยิบค่อยๆหยิบลงไปอันนี้โบก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมจนเสร็จนะคะโบก็จะเอาไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะที่มีแสลนบางอยู่ 50% นะคะซึ่งแสลนที่โบใช้ก็เป็นแสลนแบบทอ3เข็มนะคะคุณผู้ชมอันนี้ที่โบวางโบเอาวางใส่ช่องเผื่อไว้เฉยๆนะคะเผื่อว่าในแถวนี้ต้นใดต้นนึงน่ะมันไม่รอดนะคะก็จะเอาตัวนี้ไปแทนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโบถ้าจะปลูก20ต้นสมมุตินะโบจะปลูก20ต้นอย่างเงี้ยโบก็จะเพาะเผื่อประมาณ25นะคะหรือ30ต้นไว้นะคะแล้วก็เราก็เลือกเมล็ดพันธุ์นะคะที่แข็งแรงมาปลูกเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเพาะใหม่นะคะการปลูกผักสลัดก็อยู่ที่45วันนะคะ40-45วันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บต่อ1รอบได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวโบจะพาเลาะสวนอีกนะคะเพราะว่าโบปลูกผักสวนครัวนะคะมีบวบมีถั่วนะคะแล้วก็มีเป็นพริกนะคะแล้วก็มีแตงกวานะคะที่ยังไม่ได้อวดคุณผู้ชมนะคะถ่ายลงเฉพาะคลิปสั้นคลิปเรียวนะคะก็ยังไม่ได้พาดูวิดีโอนะคะเต็มๆพาชมเต็มๆเลยเพราะว่าช่วงระยะก่อนเนี่ยเราทำกิจกรรมปลูกผักหน้าหนาวนะคะก็คือการอัปเดตวันต่อวันนะคะก็เลยโบไม่อยากให้มันมาขั้นโบก็เลยไม่ได้ทำคลิปอื่นนอกจากที่คลิปที่เราอัปเดตรายวันนะคะคุณผู้ชมนี่เรียบร้อยนะคะหลังจากนี้โบก็จะทำพวกนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าใครได้เพาะแบบนี้แล้วมันยืดยาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็ทำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงลงไปข้างล่างแล้วก็แบบต้นกล้ายืดเหมือนกันนะคะถ้าต้นกล้ามันยืดแล้วมันมีก้านนะคะจากรากขึ้นมามันเป็นต้นเป็นก้านขึ้นมาคุณผู้ชมก็ฉีกฟองน้ำนะคะแล้วก็เอามาทาบใหม่ก็ได้นะคะเราจะได้ผักที่เป็นพุ่มนะคะแล้วก็ถ้ามันยืดมันก็จะล้มง่ายนะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พามาดูนะคะต้นกล้านะคะวิธีการจัดการกับต้นกล้าที่มันยืดแบบนี้นะคะเราจะเอาลงฟองน้ำได้ไหมหรือว่าจะปลูกต่อได้ไหมนะคะเดี๋ยวโบก็จะอัปเดตให้ดูนะคะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ